ขอสัมภาษณ์นิดนึงได้ครับขอทำรูปทำพีอาร์หน่อยครับอันนี้คือไม่ช่วยยิ้มหน่อยครับเอาแบบเผยหรือว่าเอาเงียบหน้ากล้องเอามุมข้างหนูกล้องมันมองไม่เห็นเดี๋ยวละลูกหนูมองเห็นกล้องพีอาร์นะยิ้มแล้วกว้างๆนะเก่งๆยิ้มอยู่ยิ้มอยู่ค่ะไปมุมเอาไว้มุมอันนี้มันอันนี้สำนักไหนสำนักพิมพ์ครับแล้วต้องมีแบบต้องมีทักทายชาวแมกกาซีนไหมครับสวัสดีชาวแมกกาซีนแมกกาซีนชื่ออะไรอ่านตามไปนะสวัสดีชาวแมกกาซีนครับเดี๋ยวติดตามคอลัมน์ของบอกนะครับบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายด้วยอันนี้จะเห็นส่วนตรงไหนครับให้มันเป็นเลนไม้หรออ่ะต่อไปเป็นรูปหน้าปกแล้วขอแบบอันนี้เป็นปกฝากแฟนๆติดตามแมกกาซีนเลยเราต้องฝากแฟนๆติดตามแมกกาซีนนะครับก็เหมือนว่าตั้งใจถ่ายคือมีหลายเซตมากหลายมุมมากอย่างที่ทุกคนเห็นกันก็จะมีแบบออกเพจบ้างแล้วก็แฟชั่นแล้วก็อย่าลืมบทสัมภาษณ์ด้วยครับครับเรียบร้อยเป็นตากล้องเหรออะไรเอาเป็นถ่ายเสร็จแล้วต้องสัมภาษณ์ดิลูกสัมภาษณ์นะแสดงหน่อยดิพอแล้วได้ฟูดแล้วได้สกู๊ปแล้วโอเคผมเดี๋ยวผมไปเกาๆแล้วครับอะไรอ่ะยังไงบ้าง3คิวแล้วพี่ๆเขาถาม3คิวแล้วเป็นไงบ้างฮะก็แจ็คโจ๊กก็ผ่านไปได้ด้วยแทบจะดีแล้วกันเพราะว่ามันก็จะมีอุปสรรคทางด้านสภาพอากาศนะครับที่ช่วงนี้ก็หน้าฝนแล้วก็จะมีอุปสรรคด้านนั้นแต่ว่าการถ่ายก็ราบรื่นดีครับจริงโอ้โหเดี๋ยวต้องพูดคนละเรื่องสิเวลาเลยพี่บอตอบตั้งแต่ปทุมยันไปนู่นสุพรรณบุรีหนูเรื่องหนึ่งเรื่องไปเลยวะเลยกรุงเทพแล้วไงน้องผมแวะลงกรุงเทพน้องยินยังแวะลงอยู่นี่อยู่เลยหนูก็พูดความแบบความเลิศสิพี่บอเขาพูดภาษาที่เจอแล้วเก่งก็พูดแบบเออมันอะไรมันมีอะไรจึ้งๆบ้างมีไหมล่ะที่พูดได้คิดก่อนพี่ชายอีกแล้วมันจึ้งหมดเลยครับเฮ้ยคิดตั้งนานคิดอยู่ตั้งนานมันก็จึ้งหมดเลยเพราะทุกคนทำงานกันแบบโปรเฟชชั่นอลคืออย่างน้องเน่เนี่ยทำงานดีเข้าซีนแรกปุ๊บเทคเดียวจบแล้วแต่คนอื่นไม่จบนะมันจบคนเดียวมันจบคนเดียวแช่น้องเหรอแซวๆไปกันแซวๆส่วนพร้อมบอลนะครับดีมากเฮ้ยตั้งแต่3คิวแรกเลยคิวแรกดีมากสปอยแล้วเป็นแฟนหวังแล้วยังไม่มาไงทำให้กองทำงานเนี่ยราบรื่นมากก็ยังไม่มาถ้ามาต้องมียกซีนบ้างแหละมียกว่าปกติถ่ายกัน2ชั่วโมง1ซีนอะไรเงี้ยจะปาไปสองครึ่งได้ครับวันนี้วันอะไรพระอ้าววันอะไรมันมีชื่อวันอะไรวันนี้วันวิสาขบูชาครับอุ๊ยวันวิสาขะวันวิสาขะคืออะไรตรงกับวันที่พระเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานครับพี่วอรู้ไหมผมรู้ด้วยวัย80พรรษาเกิดเหรอไม่ปรินิพพานอ้าวเหรอเป็นไงล่ะได้ความรู้เพิ่มความรู้เพิ่มอ้าวประมาณ80แต่ผมไม่รู้ว่า80กี่ตัวเลขเป๊ะๆก็เขาแบบเขาจะรู้ว่า80คอครับประมาณนั้นแล้วตอนประสูติอ่ะประสูติก็วันนี้ประสูติก็คือ0อายุ0ขวบเออแต่มีความอัศจรรย์อะไรเดินอันนี้ไม่รู้อันนี้เป็นความเชื่อที่เขาแบบเล่ากันมาเดินกี่ก้าว7 9รู้วันนี้ไหมฮะอีกแล้วเหรอ มึงยังไม่เข็ดใช่ไหม7 9 9 7ออกติดกันสลับกันไปมาหลายงวดแล้วนะจริงเหรอเออวันนี้พี่อิ่มพี่มอได้ไปทำบุญมายังคะทำมาแล้วครับก็ตอนพักช่วงพักใช่ไปทำอะไรมาบ้างก็มีถวายสังฆทานสวดมนต์กวดน้ำแล้วก็ให้อาหารผ้าตายต่างๆผ้าตายเอาบุญมาฝากกับใครเลยครับก็สาธุบุญไปครับอนุโมทนาไปแล้วก็จะแบบทำบุญร่วมกันครับครับ
ไม่มีใครสนใจอ่ะสนใจแต่7997เฮ้ยก็นั่นแหละไม่มีใครสนใจเจ้าพ่อไงตัวเลขผิดทุกงวดเลยฉันอ่ะพี่แทงตัวนี้สิพี่งงปะแล้วตามหากันให้ควักล่าสุดพี่วอบอกว่าเลขนี้เลยมาแน่แล้วกูกับไอ้อ้วนแบบว่าอุ้ยเอาละมั่นใจแล้วกูทำไงดีวะทำไงดีวะลอตเตอรี่ก็หาไม่ทันแล้วตายหาแล้วมึงรู้ป่ะใจอ่ะมันไปแล้วนะเออแต่สุดท้ายอ่ะหาซื้อไม่ได้แล้วถูกป่ะไม่ออกไม่ออกแล้วถ้าเกิดหาซื้อได้อ่ะเราโดนกันไปงวดเท่าไหร่เกือบหมื่นไส้แตกพี่วอบอันนี้แหละเพราะว่าเขามาถึงเขาแบบว่ามาแน่เชื่อผมเออรอบที่แล้วมีแน่นอนเลขนี้ปึ้งโอเคไม่มีแล้วพออีกงวดนึงที่ว่าเฮ้ยเขาแบบมีนู่นนี่นั่นเข้าบ้านต่างๆก็มาแน่เออไม่มีจบอืมโอเคอาจจะไม่ใช่ดวงทางนี้ละพวกฉันเหมือนเป็นแบบเชื่อก็ไม่ได้ไม่เชื่อก็ไม่ได้เพราะพี่วองเคยบอกว่าอย่าอันนี้ไม่ได้ไม่เชื่อกูจะทำปึ้งเสียเป็นไงบ้างอาจจะใช้ดวงมาไว้ในการถ่ายทำเข้าใจได้เขาบอกว่าอุปสรรคฝนฟ้าอากาศเป็นยังไงบ้างดูแลสุขภาพด้วยนะวันแรกเลยปะใช่ปะฝนแล้วถ่ายแล้วเมื่อวานใช่ปะที่ฝนตกวันแรกคิวสองใช่ครับมองคิวสองใช่ฝนตกวันแรกสุดยอดมากนะสุดยอดมากเขาบอกวันนี้เมื่อปีที่แล้วเราก็บวงสรวงคนรักอ๋อเหรอฝนตกเหมือนกันนี่ใช่ฝนตกเหมือนกันก็ทำไรไล่ๆกันเลยเนาะมีอะไรอยากจะสปอยไหมคะอาหารกองเป็นไงปล่อยไงในส่วนของอาหารกองและฟู้ดซับเป็นไงอาหารกองอร่อยครับพูดถึงฟู้ดซับหอบเอากลับบ้านกันทุกวันเลยยังไงลูกจริงๆในส่วนของฟู้ดซับเนี่ยพวกเราดีใจอยู่แล้วเพราะว่าก็คือเราได้แจกจ่ายพี่ๆทีมงานได้กินกันเราพี่ๆทีมงานค่อนข้างแฮปปี้ครับก็จะตั้งใจทำงานชิ้นนี้ออกมาให้เรามีคุณภาพขึ้นพูดไปเรื่อยน้องวอนในส่วนของมังคุดพี่วอนจะจามแล้วมันเหมือนฟิลแมวอ่ะเมื่อกี้เนี้ยเหมือนน้องแมวอ่ะน้องแมวถ้าน้องแมวคือภาษาอะไรแมวแมวน้องแมวน้องแมวนะฮะก็ในส่วนของเป็นไงฟิลซับเขาชอบหนูชอบแบบผลไม้โลเวอร์อยู่แล้วเนี่ยมังคุดก็ขอบคุณที่ส่งมาครับแล้วก็ทีมงานก็ได้กินแบบว่าเขาว่าแฮปปี้มากเลยแต่ทีมงานบอกอุ้ยมังคุดเยอะมากกินจนเป็นร้อนในแล้วใช่เหรอมังคุดกินแล้วเป็นร้อนในมันทุเรียนเอาไปเรื่อยแล้วหนูแม่นี่เล่นแล้วพี่อินเอาอะไรกลับเมื่อวานเนี้ยในส่วนของในส่วนของหอยนางรมครับอืมโรเฟอร์สุดๆแต่ว่าไม่ต้องบอกว่าพักแล้วผมไม่ได้ทานแล้วเพราะว่าระบบกับไส้ท้องให้ผมเริ่มมีปัญหาแล้วแต่ว่าก็หิ้วกลับไปให้ที่บ้านครับคือป้าป๊าม้ายังชอบอยู่แต่ว่านานๆได้กินทีแต่ผมก็จะมีมาเรื่อยๆครับแต่ว่าเบาบ้างก็ได้พี่ๆเขาเอ็นดูไงพี่เขาเอ็นดูพอเราโตขึ้นไปก็จะระบบเผาผลาญต่างๆถ้าเกิดผมกินเมื่อวานนะวันนี้ผมปลีอยู่ในห้องน้ำถ้าจะพูดถึงแบบปลีคือต้องพูดคำว่าอะไรคิตตี้มารุยมันน่ารักหรออุ้ยพี่ๆเขามากันแล้วพี่ติ๊กพี่วอมมาแล้วไปๆๆเตรียมตัวแล้วเว้ยมาไวมากมาพร้อมอะไรบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายเออเลิศ